ทำไมผู้หญิงถึงควรตรวจคัดกรองมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติเผยว่าในปีพ.ศ. 2561ในบรรดาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดในเพศหญิงพบมะเร็งเต้านมมากถึง 40.8% และมะเร็งปากมดลูกอีก 14.2% รวม2โรคนี้เข้าด้วยกันก็จะนับเป็น 60% จากผู้หญิงที่เป็นมะเร็งทั้งหมดแล้วมะเร็งผู้หญิงตรวจอะไรได้บ้างตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของหญิงไทยในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างน้อย 20,000 คนและยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตรวจมะเร็งเต้านมมีกี่วิธีแตกต่างกันอย่างไรการตรวจเมมโมแกรมคือการตรวจเต้านมด้วยเครื่องมือที่ใช้รังสีชนิดพิเศษคล้ายการเอ็กซเรย์แม้จะมีปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่มีความสามารถในการตรวจได้ละเอียดมากกว่าการตรวจเมมโมแกรมมักเป็นการฉายภาพเต้านมด้านละ2รูปและถ่ายจากด้านบนและด้านข้างรวมกันเป็น4รูปโดยแพทย์จะสามารถมองเห็นรายละเอียดของเนื้อเยื่อต่อมน้ำนมไขมันหินปูนและก้อนเนื้อขนาดเล็กซึ่งจะระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจนและแม่นยำการตรวจอัลตราซาวด์คือการตรวจเต้านมด้วยการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเข้าไปในเต้านมจากนั้นคลื่นเสียงก็จะสะท้อนกลับมาที่เครื่องแสดงความแตกต่างของเนื้อเยื่อที่พบได้ว่าปกติหรือไม่ปกติอีกทั้งยังสามารถบอกได้ว่าสิ่งผิดปกตินั้นเป็นถุงน้ำหรือก้อนเนื้อแม้ว่าการตรวจอัลตราซาวด์จะไม่สามารถตรวจหาหินปูนได้แต่สามารถดูได้ว่าสิ่งผิดปกติที่พบในเต้านมนั้นเป็นถุงน้ำหรือก้อนเนื้อทำให้วางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้นตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตหญิงไทยเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมหากตรวจพบมะเร็งชนิดนี้แต่เนิ่นๆจะช่วยรักษาให้หายขาดได้เร็วขึ้นหากเคยมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปและควรตรวจเป็นประจำทุกๆ3ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกน่ากลัวไหมมีการตรวจแบบไหนบ้างตรวจแป๊บสเมียแบบดั้งเดิมเป็นการตรวจแป๊บสเมียหรือแป๊บเทสคือการทดสอบทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบได้ว่ามีสิ่งใดผิดปกติบริเวณปากมดลูกหรือไม่ความสำคัญของการตรวจแป๊บสเมียคือการตรวจหาความผิดปกติก่อนที่จะมีอาการของมะเร็งเกิดขึ้นการตรวจความผิดปกติของเซลล์แต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันและรักษาไม่ให้เซลล์พัฒนากลายเป็นเนื้อร้ายได้นอกจากนี้ยังอาจสามารถรักษาเซลล์มะเร็งที่เพิ่งเริ่มเป็นให้หายเป็นปกติได้การตรวจตินเพปเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการเก็บตัวอย่างเซลล์ด้วยของเหลวหรือที่รู้จักกันในชื่อตินเพปเพปเทสการตรวจวิธีนี้สามารถเก็บตัวอย่างเซลล์ได้มากขึ้นชัดขึ้นทำให้สามารถตรวจหาเซลล์มะเร็งระยะเริ่มแรกได้ดีกว่าการตรวจแป๊บสเมียแบบดั้งเดิมถึง 65% ตรวจหาเชื้อ HPV เป็นการตรวจหา DNA ของเชื้อ HPV โดยตรงบริเวณปากมดลูกและผนังช่องคลอดมักใช้ร่วมกับการตรวจแป๊บสเมียมีราคาสูงแต่แม่นยำมากที่สุดตรวจคัดกรองมะเร็งพร้อมตรวจสุขภาพประจำปีหญิงนอกจากการตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วผู้ตรวจจะได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งทางเดินอาหารด้วยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ตรวจแม้ผู้หญิงจะมีแนวโน้มการใช้ชีวิตรักสุขภาพมากกว่าผู้ชายแต่ก็มีปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ยากเช่นฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหลังหมดประจำเดือนผู้ที่ไม่เคยมีบุตรทำให้รังไข่ตกไข่เกินไปการมีเพศสัมพันธ์รวมถึงมลภาวะต่างๆดังนั้นผู้หญิงจึงควรตรวจคัดกรองมะเร็งทุกๆ5ปีตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไปและหากอายุเกินเลข4ควรตรวจทุกๆ3ปีเป็นอย่างน้อย